่อจากนี้ให้ทุกท่านตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอเปลือกตาปิดเบาๆอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับนะจ๊ะขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกะคะแนนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยขยับให้ดีนะจ๊ะทุกคนทำใจของเราให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสให้ปลอดกังวลจากภารกิจทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจะเรื่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวธุรกิจการงานหรือเรื่องที่นอกเหนือจากนี้ทำใจของเราให้ปลอดกังวลเหมือนไม่เคยมีเครื่องกังวลมาก่อนเลยประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้ใจของเราว่างเปล่ามีแต่สิ่งที่ดีงามอยู่ในใจของเราเท่านั้นนะจ๊ะเมื่อทำใจของเราให้บริสุทธิ์ผุดผ่องดีแล้วต่อจากนี้ก็ให้ศึกษาให้รู้จักฐานที่ตั้งของใจให้รู้จักทางเดินของใจซึ่งมีทั้งหมด7ฐานฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่2อยู่ที่ตรงเปล่าตาตรงหัวตาตำแหน่งที่น้ำตาไหลฐานที่3อยู่ที่กลางกั๊กศีรษะระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่4อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่5อยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่6อยู่ในกลางท้องของเราระดับเดียวกับสะดือสมมติเรานำเส้นได้มา2เส้นเส้นหนึ่งขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปข้างหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ยกถอยหลังขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้ง2สูงขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นถ้าหลวงพ่อพูดถึงศูนย์กลางกายฐานที่7ก็หมายเอาตรงนี้นะจ๊ะ
ตำแหน่งที่เหนือจากจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองขึ้นมา2นิ้วมือเป็นศูนย์กลางกายฐานที่7 7ฐานนี้เป็นทางเดินของใจเป็นทางไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายเวลามาเกิดกายละเอียดกายทิพย์ก็เข้าจากปากช่องจมูกแล้วก็มาตามฐานต่างๆมาหยุดอยู่ที่ฐานที่7เวลาไปเกิดคือไปแสวงหาที่เกิดใหม่เมื่อกายหยาบแต่กายทำลายขันธ์อยู่ไม่ได้ก็เดินย้อนถอยหลังจากฐานที่7ไปฐานที่6มาฐานที่5 4 3 2 1แล้วก็ออกจากกายหยาบไปเกิดมาเกิดก็มาตามฐานอย่างนี้แหละแต่ว่าสวนทางกันมาเกิดมาจากฐานที่1ถึง7ไปเกิดจากฐานที่7ไปฐานที่1นี่เป็นปกติของการไปเกิดมาเกิดนะจ๊ะให้รู้จักเอาไว้นะสำหรับท่านที่มาใหม่ว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ในแง่ของการปฏิบัติที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเดินตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมันมีเส้นทางอีกเส้นหนึ่งซึ่งเป็นท่านเส้นทางภายในเป็นทางสายกลางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเป็นทางที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ผู้รู้ทั้งหลายเสด็จไปสู่อายตนะอายตนะนิพพานก็อาศัยเส้นทางสายนี้ทางสายกลางภายในโดยเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านจะเอาใจของท่านมาหยุดอยู่ที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7มาหยุดนิ่งใจที่แวบไปแวบมาแวบไปในเรื่องราวต่างๆเอามารวมอยู่เป็นจุดเดียวกันตรงฐานที่7หยุดให้นิ่งให้ถูกส่วนพอถูกส่วนดีท่านก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในจะเห็นหนทางสายกลางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานตรงนี้สำคัญนะปัจจัยท่านหยุดถูกส่วนท่านก็เข้าถึงต้นทางสายกลางเป็นทางหลุดพ้นจากกิเลสจากอาสวะกิเลสอาสวะความโลภความโกรธความหลงที่เข้ามาบังคับบัญชาเนี่ยให้เราได้สร้างกรรมมาสร้างกรรมแล้วก็มีวิบากมีผลของกรรมส่งไปเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารทุกข์ทรมานจากมนุษย์ไปสู่อบายจากอบายกลับมาสู่มนุษย์สร้างบารมีไปสวรรค์ไปนิพพานกันกิเลสเขาบังคับอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่7เพราะนั้นถ้าเอาใจมาหยุดตรงนี้จะหลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นคำว่าหลุดพ้นนี่แสดงว่ามีสิ่งหนึ่งบังคับนะกิเลสเอาอาสวะเขาบังคับตรงนี้หลุดก็หลุดด้วยหยุดกันนิ่งใจของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านมาหยุดอยู่ตรงนี้แหละตรงฐานที่7เหนือจากจุดตัดเส้นด่านทั้งสองขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้นะกลางท้องพอดีเป๊ะเลยพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนคือมันพอดีมันถูกส่วนไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปใจก็
วุบตกศูนย์ลงไปลอยขึ้นมาเกิดเป็นดวงใสบริสุทธิ์อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะเข้าถึงปฐมมรรคดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมเบื้องต้นหรือความบริสุทธิ์เบื้องต้นกุศลธรรมเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นหรือมรรคเบื้องต้นปฐมมรรคหนทางเบื้องต้นหนทางของพระอริยเจ้านะเบื้องต้นเห็นอย่างนี้นะเบื้องต้นจุดเริ่มต้นเลยที่จะเดินถูกทางแล้วเนี่ยเป็นดวงใสบริสุทธิ์ทีเดียวใสบริสุทธิ์อย่างเล็กเหมือนดวงดาวในอากาศเหมือนปลายเข็มเล็กๆนี้แต่ว่าสุกใสเจ้าจ้าทีเดียวเหมือนดาวพระศุกร์หรือเหมือนยิ่งกว่านั้นดาวประจำเมืองหรือเหมือนกับเพชรใสๆแต่มีประกายไม่มีเหลี่ยมเจรไนเหมือนเพชรกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์นะใสบริสุทธิ์แล้วท่านก็เอาใจของท่านหยุดต่อไปมันหยุดมาตั้งแต่เข้าถึงปฐมมรรคแล้วพอเข้าถึงต้นทางได้ก็เดินทางต่อไปโดยวิธีการหยุดนิ่งอย่างเดิมไม่ได้ทำอะไรเลยถูกส่วนเข้าก็พบดวงธรรมต่างๆตลอดเส้นทางนั้นนะมีดวงธรรมกับกายภายในเป็นชั้นๆเข้าไปทีเดียวดวงธรรมเป็นเครื่องกลั่นใจให้บริสุทธิ์เข้าไปใจที่ไม่บริสุทธิ์จะถูกกลั่นได้ดวงธรรมตรงนี้แปลกทีเดียวกลั่นได้ดวงธรรมดวงธรรมจะกลั่นพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนเข้าจะกลั่นให้ใสกิเลสที่หุ้มตรงนี้ก็หลุดหมดเลยขั้นหยาบก็หลุดขั้นหยาบละเอียดก็หลุดขั้นหยาบมันมีเป็นชั้นๆเข้าไปทีเดียวซ้อนๆกันอยู่เป็นชั้นมีดวงธรรมต่างๆซึ่งเรียกว่าดวงศีลดวงสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะ6ดวงตั้งแต่ปฐมมรรคเรื่อยมาเลยเป็นดวงที่มีอยู่แล้วดวงธรรมไม่ใช่ไปทำให้มันมีแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามีจึงไม่ได้ทำพอเราหยุดนิ่งถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงคำว่าเข้าถึงแสดงว่าสิ่งนี้มีอยู่เข้าถึงดวงธรรมต่างๆโดยวิธีหยุดกันนิ่งใจก็ถูกกลั่นไปตามลำดับจากดวงธรรมหนึ่งไปสู่อีกดวงธรรมหนึ่งจากดวงธรรมปฐมมรรคไปถึงเข้าถึงดวงศีลจากดวงศีลกลั่นส่งต่อถึงดวงสมาธิจากดวงสมาธิกลั่นส่งต่อถึงดวงปัญญาจากดวงปัญญากลั่นส่งถึงดวงวิมุตติจากดวงวิมุตติกลั่นส่งถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะนี่กลั่นเป็นชั้นทีเดียวนะกลั่นต่อกลั่นซ้ำแล้วซ้ำอีกทีเดียวดวงวิมุตติญาณทัศนะกลั่นส่งต่อโดยวิธีหยุดนิ่งนั่นแหละเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดเห็นกายตัวเองใสบริสุทธิ์เหมือนกับตัวเรานี่แหละเห็นตัวเองรู้จักตัวเองหน้าตาเหมือนตัวเองปกติเห็นแต่ในฝันบังคับบัญชาก็ไม่ได้แต่นี่เห็นทั้งตื่นเมื่อใจนิ่งกลั่นด้วยวิมุตติญาณทัศนะส่งเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายนี้ปกติก็นั่งขัดสมาธิทำสมาธินิ่งอยู่ภายใน
นี่จะได้รู้จักกายนี้ท่านก็เข้าถึงกายนี้ก็รู้จักกายนี้และก็ทำอย่างนี้ในทำนองเดียวกันคือหยุดต่อไปในกายมนุษย์ละเอียดจนกระทั่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายมนุษย์ละเอียดมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆเป็นอันเดียวกับกายมนุษย์ละเอียดเป็นชีวิตเดียวกันเมื่อรู้ทั่วถึงกายมนุษย์ละเอียดก็ส่งต่อไปอีกในกลางกายฐานที่เจ็ดของกายมนุษย์ละเอียดก็เข้าถึงดวงธรรมต่างๆอีก6ดวงในทํานองเดียวกันแต่โตใหญ่ขึ้นนี่เป็นเรื่องแปลกทีเดียวนะจ๊ะของเรานี่มีอยู่ในตัวของเราเนี่ยโดยเราไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยสำหรับท่านที่มาใหม่มนุษย์ทั่วโลกก็ไม่รู้จักสิ่งนี้หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านไปค้นพบมาแบบเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงกันจากการมนุษย์ละเอียดก็เข้าถึงดวงธรรมอีก6ดวงที่กันส่งกันต่อไปเรื่อยกลั่นเห็นกลั่นจำกลั่นคิดกลั่นรู้ที่รวมเรียกว่าใจพระเจ้าก็คือกลั่นกายวาจาใจธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศธาตุใสบริสุทธิ์ทรงเข้าถึงกายทิพย์กายทิพย์ที่สวยงามนะเข้าไปนี่ก็มีอยู่แล้วอยู่ในตัวของเราไม่จะไปทำให้มีหรือจินตนาการให้มีจินตนาการไม่ได้เขาเรียกว่าอจินไตยคือมันเหนือกว่าการนึกคิดไม่รู้จะเดายังไงไม่เคยเห็นก็เขียนฟุ้งซ่านกันไปนึกว่ากายที่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่สิ่งที่เป็นจริงมันอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเหนือวิสัยของการที่จะมาคิดมาหาเหตุหาผลมาสมมติฐานด้นเดาเอาต้องเข้าถึงจึงรู้ว่ากายที่เป็นอย่างนี้หยุดต่อไปอีกในกลางนั้นกลั่นไปเรื่อยพอหยุดต่อไปก็เข้าถึงทำอีก6ดวงกลั่นต่อไปอีกที่โตขึ้นไปเรื่อยโตกระเดิมใสขึ้นละเอียดขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นในที่สุดก็เข้าถึงกายรูปพรหมเป็นชั้นๆกันไปเห็นไหมจ๊ะกายเป็นชั้นกันไปเลยกายรูปพรหมสวยงามหนักยิ่งขึ้นลักษณะคล้ายกายทิพย์แต่งามกว่าเครื่องประดับติดตัวพร้อมหมดสวยงามกายรูปพรหมก็ส่งต่อไปอีกคือหยุดในกลางกายรูปพรหมก็เข้าถึงดวงธรรม6ดวงที่กลั่นต่อกันต่อไปซ้อนๆกันอยู่เนี่ยมันซ้อนกันของละเอียดซ้อนอยู่ในของหยาบซ้อนเข้าไปเรื่อยกระทั่งเข้าถึงกายอรูปพรหมเมื่อบริสุทธิ์ดีจนกระทั่งอายตนะเท่ากายอรูปพรหมก็เข้าถึงกายอรูปพรหมสวมเป็นอันเดียวกันกับกายอรูปพรหมเมื่อความบริสุทธิ์เท่าเทียมกันเป็นอันเดียวเลยจะได้รู้จักอรูปพรหมเป็นยังไงใจหยุดต่อไปอีกก็เข้าถึงทำอีก6ดวงที่ผุดซ้อนๆกันมากลั่นใจให้บริสุทธิ์กายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์ไปเรื่อยก็เข้าถึงกายธรรมโคตรภูกายธรรมโคตรภูเกือบจะเป็นพระอริยเจ้าแล้วเข้าถึงกายธรรมถึงสรณะที่พึ่งที่ระลึกเบื้องต้นลักษณะสวยงามกว่ากายรูปพรหมใสยิ่งกว่าเพชรใสแจ่มนั่งคัสสมาทำสมาธิใจนิ่งเกศดอกบัวตูมคล้ายพุทธรูปแต่ไม่เหมือนเพราะพระพุทธรูปทำไม่เหมือนท่านสวยงามในลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนบริบูรณ์สุขใสมีเกศดอกบัวตูมใสเล็กๆอยู่บนพระเศียรท่านสุขใสสวยงามมากทีเดียวนี่เป็นสรณะเบื้องต้นใจหยุดต่อไปอีกถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงดวงธรรมอีก6ดวง
กลั่นต่อไปเรื่อยเลยจนกระทั่งสังโยชน์เบื้องต่ำหมดเข้าถึงกายธรรมปโสดาหน้าตักห้าวาสูงห้าวาใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นมีรัศมีสว่างจ้าหยุดต่อไปอีกในกลางกายธรรมปโสดาหน้าตักห้าวาสูงห้าวาก็เข้าถึงดวงธรรมอีกหกดวงชื่อเหมือนกันไปหมดกลั่นกระทั่งใสบริสุทธิ์ก็เข้าถึงกายธรรมพัสสกทาคามีหน้าตักสิบวาสูงสิบวาสังโยชน์ก็เจือจางลงไปเรื่อยๆคือกิเลสก็จางลงไปเรื่อยอันไหนหมดได้ก็หมดไปเลยอันไหนไม่หมดก็จางลงไปใจหยุดต่อไปอีกในกลางกายทำพระสกทาคามีหน้าตักสิบวาสูงสิบวาพอบริสุทธิ์ถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงกายทำพระอนาคามีหน้าตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาใสบริสุทธิ์ใสแจ่มทีเดียวกิเลสอันไหนหมดได้ก็หมดไปไอ้ที่เหลือก็กลั่นกันต่อไปในกลางกายทำพระอนาคามีใจหยุดต่อไปอีกถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงกายทำอีกหกดวงหุดทีละดวงทีละดวงซ้อนขึ้นมากลั่นธาตุธรรมเห็นจำพิรู้เราสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยก็เข้าถึงกายธรรมอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาพระพุทธเจ้าท่านเข้าอย่างนี้แหละพระอรหันต์เดินทางนี้เดินทางสายกลางเริ่มจากฐานที่7ตรงนี้แหละเข้าไปเรื่อยกิเลสก็เบาบางลงไปใจก็บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นยิ่งบริสุทธิ์เท่าไหร่ความสุขก็เพิ่มพูนขึ้นคล้ายๆสิ่งที่ทำให้ใจเนี่ยเป็นมลทินหรือเป็นอุปสรรคต่อความบริสุทธิ์เนี่ยมันค่อยๆหมดไปทีละน้อยทำให้ใจเนี่ยมีคุณภาพขึ้นธาตุธรรมในตัวก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปจากธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ไปสู่ธาตุที่บริสุทธิ์จากสังคตธาตุเป็นอสังคตธาตุเรื่อยไปเลยธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ไปสู่ธาตุที่บริสุทธิ์จนกระทั่งสุดท้ายเป็นวิลากธาตุวิลากธรรมธาตุธรรมล้วนๆธาตุล้วนๆธรรมล้วนๆบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีมลทินเลยก็เสวยสุขได้เต็มที่นอกจากเสวยสุขได้เต็มที่แล้วเนี่ยยังมีอานุภาพทรงอภิญญาทีเดียวใจบริสุทธิ์ธาตุธรรมบริสุทธิ์ไม่มีอะไรมาบดบังมากำบังได้ทั้งอดีตเรื่องในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีในอนาคตก็ดีสุขใสสะอาดเห็นแจ่มกระจ่างทีเดียวมีอานุภาพทรงอภิญญาตาทิพย์หูทิพย์ระลึกชาติได้มีฤทธิ์ทางใจมีอิทธิฤทธิ์อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นบังเกิดขึ้นทีเดียวใสบริสุทธิ์มีความสุขมีอานุภาพแล้วก็มีความรู้แจ้งรู้แจ้งแทงตลอดในสรรพสิ่งทั้งปวงเพราะสมบูรณ์โดยทั้งวิชาและจรณะความประพฤติก็พอดีพอเหมาะพอดีทีเดียวทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจพอเหมาะพอดีรู้แจ้งในสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายรู้ทั่วถึงตลอดนิพพานพบสามโลกันแทงตลอดหมดเลยในโลกันเป็นยังไงเป็นอีกภพหนึ่งอยู่ห่างจากขอบภพสามอย่างไรเท่าไหร่เป็นที่ขังสัตว์โลกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิล้วนๆยังไงก็เห็นชัดทีเดียวเห็นตลอดหมดเลยในโลกันโลกันตนรก
เห็นชัดภพสามก็เห็นตลอดหมดอรูปพรหมมีเท่าไหร่พรหมมีกี่ชั้นสวรรค์โลกมนุษย์ทวีปทั้งสี่กระทั่งสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกภพภูมิต่างๆทั้งหมด31ภูมิ31ภูมิรู้เห็นแทงตลอดไปหมดเลยไม่มีอะไรกำบังเห็นตลอดหมดเห็นจนกระทั่งว่าสัตว์โลกที่อยู่ในภพภูมินั้นมีลักษณะอย่างไรเป็นอยู่ได้อย่างไรมีสุขหรือมีทุกข์จะอยู่ยาวนานแค่ไหนที่มีสุขมีทุกข์เพราะว่าสร้างผลกรรมอันใดไว้แล้วก็มีระยะเวลายืนยาวไปได้แค่ไหนเสวยสุขเสวยทุกข์ได้แค่ไหนตลอดจนกระทั่งเห็นการเปลี่ยนแปลงเวียนว่ายตายเกิดจากตรงนี้ไปสู่ตรงนู้นจากนรกมาเป็นอสุรกายมาเป็นเปรตมาเป็นสัตว์เดรัจฉานมาเป็นมนุษย์ไปเป็นทิพย์มีเทวดาพรหมลูกพรหมมองเห็นทุรุปลุกโปร่งไปหมดทั่วพบทั้งสามกระทั่งเห็นถึงตลอดในอายตนะนิพพานเห็นพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเต็มไปหมดในอายตนะนิพพานท่านมีข้อวัดปฏิบัติอย่างไรจึงมาอยู่ตรงนี้มีกายอย่างไรอยู่อย่างไรและทำอะไรมั่งวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ทะลุไปหมดเลยเมื่อความบริสุทธิ์ผุดผ่องมันเกิดขึ้นเป็นธาตุล้วนๆทำล้วนๆก็ไม่มีอะไรกำบังได้จิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์ไปหมดเลยนี่เป็นแผนผังของชีวิตมนุษย์ทุกๆคนในโลกของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดเลยเป็นผังชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายมีมาแต่ดั้งเดิมนู้นยาวนานทีเดียวตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นู้นซึ่งกำลังสาวไปหาเหตุอยู่ให้ไปถึงแหล่งกำเนิดของทุกสิ่งอยู่มีมาตั้งนานพระพุทธเจ้าท่านพบก่อนแต่ละพระองค์พบด้วยตัวเองไม่มีใครสอนเข้าถึงก่อนหลุดพ้นก่อนก็สั่งสอนกันต่อไปทำหน้าที่เป็นพระบรมครูมีมหากรุณาบังเกิดขึ้นก็สั่งสอนถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่มาภายหลังได้ประพฤติปฏิบัติทำตามกันต่อไปจะได้เป็นอย่างพระองค์ไปอยู่อายตนะนิพพานด้วยกันแทนที่จะอยู่ในภพสามเป็นอรูปพรหมเป็นพรหมเป็นทิพย์เป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกหรือโลกันเป็นอะไรเหล่านี้แทนที่จะเป็นอย่างนี้ซึ่งมันไม่แน่ไม่นอนเพราะเขาจะบังคับบัญชาได้อยู่บังคับให้เกิดความรู้สึกในใจให้มีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีความเบียดเบียนกันไปเมื่อสร้างกรรมก็มีวิบากมีผลของกรรมให้วนเวียนกันอยู่อย่างนั้นแหละเกิดมาเป็นอย่างนี้ตายจากนี้ไปเป็นอย่างนู้นหมุนเวียนกันไปเขาบังคับทำไปตลอดหมุนตลอดไปหมดเลยวนเวียนกันอยู่กว่าจะหาทางออกได้ต้องมาเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพบหนทางสายกลางภายในคือถ้ารู้จักทั้งทางไปเกิดและก็ทางมาเกิดรวมทั้งทางหลุดทางพ้นและก็รู้แจ้งแทงตลอดเห็นหมดเลยนิพพานพบสามโลกันเห็นทะลุปลุโปร่งไปหมดเลยก็นำมาสอนว่าทางอื่นอย่าไปเลยมีทางเดียวที่จะไปนิพพานได้คือทางสายกลางซึ่งอยู่ภายในไม่ใช่ทางอื่นเลยถ้าทางอื่นก็ไปเกิดมาเกิดต่อไปอีกแต่ทำไมเกิดก็เดินเข้าไปข้างในนี่ท่านสอนกันอย่างนี้นะวันนี้พวกเราก็เช่นเดียวกันจะต้องให้รู้จักว่ามีเส้นทางสายกลางอยู่ภายในเป็นเส้นทางที่สำคัญสำหรับตัวเรานะตัวคนอื่นช่างเขาสำหรับตัวเราเนี่ยจะหลุดพ้นจากกิเลสจากอาสวะ
จะต้องเดินทางสายกลางภายในนี่แหละจึงจะหลุดจะพ้นได้เพราะฉะนั้นอย่าไปมัวเพลิดเพลินกับการทำมาหากินอย่างเดียวหรือสนุกสนานเพลิดเพลินเที่ยวเตร่ไร้สาระกันไปอย่างนั้นเดี๋ยวก็หมดวันเดี๋ยวก็จะหมดคืนกันไปโดยยังไม่รู้จักทางสายกลางเลยหรือได้ยินแต่ทางสายกลางอย่างนี้นะเข้าวัดมากันนานแต่ไม่เคยเห็นสักทีว่ามันมีอยู่ตรงไหนจริงแค่ไหนเนี่ยก็เพราะว่ายังไม่เอาใจใส่กันอย่างแท้จริงยังไม่ความสนใจกันอย่างแท้จริงมัวประมาทและเล่อเผลอตัวไปเพลิดเพลินกับสิ่งที่ทำให้ไปเกิดมาเกิดแต่สิ่งที่จะทำให้ไม่เกิดนั่นน่ะยังไม่ได้สนใจกันอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นแม้ได้ยินได้ฟังแล้วก็ยังเข้าไม่ถึงดังนั้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้ตั้งใจสมัยว่าเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ซึ่งมันมีจำกัดเท่าๆกันจะเด็กเล็กผู้หลักผู้ใหญ่ก็เท่ากันเพราะความตายไม่มีนิมิตหมายอาจตายตอนเด็กอาจตายตอนวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาววัยกลางคนหรือวัยชราไม่แน่ทั้งนั้นจะตายตอนไหนก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องไม่ประมาทให้ตั้งใจแสวงหาหนทางสายกลางให้เข้าถึงให้ได้ของที่มีอยู่แล้วในตัวรู้วิธีการมันน่าเสียดายถ้าเราไม่เอาใจใส่เข้าถึงให้ได้มัวไปแสวงหาอะไรก็ไม่ทราบควรจะเชื่อผู้รู้ผู้ฝึกตนอย่างดีแล้วก็ทั้งบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปสู่อายตนะนิพพานอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ควรไปเชื่อผู้ที่เขาไม่รู้ไอ้คนไม่รู้เนี่ยมันก็ทำแบบคนไม่รู้ผลที่ได้มันก็เป็นแบบนั้นแหละมีความทุกข์ทรมานกันอยู่ตลอดเวลาส่วนผู้ที่รู้แล้วเนี่ยท่านก็ทำอีกอย่างหนึ่งเวลาสั่งสอนท่านก็จะสั่งสอนให้ทำตามท่านผู้มีบุญมีปัญญาเนี่ยก็ควรจะแสวงหาหนทางพระนิพพานเช่นเดียวกับท่านเชื่อตามผู้รู้ทั้งหลายที่ท่านไปสู่อายตนะนิพพานกันหมดแล้วเนี่ยถ้าทำตามท่านถึงจะได้ชื่อว่าเดินตามท่านว่าเดินตามท่านก็จะได้เป็นอย่างท่านพ้นจากความทุกข์ทรมานต่างๆมีสุขอย่างเดียวมีความสุขเต็มเปี่ยมทีเดียวเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสอาสวะความโลภความโกรธความหลงที่ทำให้เราใจเราพลวนแปรอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงให้ใจเราเร่าร้อนอยู่ตลอดวันตลอดคืนนั่นแหละเพราะฉะนั้นทางสายกลางนี้นะจ๊ะเป็นทางที่สำคัญที่สุดอยู่ในตัวของเราห่างจากปากช่องจมูกถึงศูนย์กลางกายแค่ศอกเดียวเท่านั้นตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญจะวัดใครว่ามีบุญมากหรือมีบุญน้อยก็ดูตรงที่รู้จักหนทางสายกลางหรือยังเข้าถึงทางสายกลางหรือยังตรงทางสายกลางเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านแสวงหามาตลอดตั้งแต่สมัยยังเป็นพระบรมโพธิสัตว์ยังเป็นอย่างพวกเราอย่างนี้อยู่นะไม่ว่าท่านจะเกิดมาเป็นมนุษย์ชั้นล่างก็ดีเป็นมนุษย์ชั้นกลางก็ดีเป็นมนุษย์ชั้นสูงก็ดีเป็นพระราชามหากษัตริย์แม้กระทั่งเป็นพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของปุถุชนที่สมบูรณ์ด้วยกามสุขในใจลึกๆของท่านนะท่านแสวงหาวิถีทางที่จะหลุดพ้นจากภาวะอันนี้เพราะตอนที่ยังไม่ได้มีสมบัตินะก็คิดว่าการได้มีสมบัตินั้นนะจะทำให้ชีวิตนั้นสมบูรณ์อิ่มใจมีความสุขไอ้ตอนไม่ได้ก็อยากได้แต่พอได้แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรตอนที่ยังไม่ได้ลาภยศสรรเสริญก็อยากได้มีความรู้สึกว่าขาดแคลนก็แสวงหาโดยทุกวิถีทางทีเดียวเบียดเบียนใครเขาก็เอาเบียดให้เขาตก
เบียนให้เขาตายนะทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้ได้มาซึ่งลาภยศสรรเสริญโดยคิดว่าสิ่งนี้จะทำให้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตความสุขที่สมบูรณ์ที่พอถึงณจุดตรงนั้นแล้วไม่ต้องการอะไรอีกแต่พอเข้าไปถึงจริงๆแล้วก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรที่จะทำให้เข้าถึงความสุขนอกจากไม่ทำให้เข้าถึงความสุขแล้วยังสร้างเครื่องกังวลใจให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาก็เลยกลายเป็นการสร้างปัญหาแก้ปัญหาว่าเราขาดแคลนลาภยศสรรเสริญที่จะทำให้ใจนั่นเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ไม่พร่องก็แสวงหาแต่พอได้มาแล้วก็กลายเป็นการสร้างปัญหาต้องหวงแหนสิ่งที่ตัวมีอยู่ไม่อยากพลัดพรากจากสิ่งที่มีอยู่นี้ไปนะคอยปกป้องอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็ปกป้องไม่ได้ในที่สุดก็จะต้องพลัดพรากจากสิ่งเหล่านั้นไปเพราะฉะนั้นพระบรมโพธิสัตว์เกิดมาทุกชาติเป็นมนุษย์ชั้นล่างยาจกวณิพกเศรษฐีมหาเศรษฐีพราหมณ์มหาศาลขัตติยะพระราชาพระเจ้าจักรพรรดิแสวงหาวิถีทางชีวิตวิถีหนึ่งคือการบำเพ็ญเนคขมะบารมีท่านจะปลีกตัวออกจากสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นเครื่องกังวลใจเข้าป่าเข้าเขาไปแสวงหาวิเวกอยากอยู่กับตัวเองอยากหยุดอยู่ภายในอยู่กับความบริสุทธิ์ที่ไม่มีการเบียดเบียนเว้นจากการตรึกในกามในพยาบาทในวิหิงสาคิดที่จะเบียดเบียนคนก็ดีผูกพยาบาทก็ดีหรือตรึกในความกำหนัดยินดีในการโภคทรัพย์สมบัติต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเพื่อที่จะไปทำใจให้หยุดที่นิ่งให้เข้าถึงสิ่งที่ท่านอยากเข้าถึงคือสิ่งที่เป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกเข้าถึงแล้วให้มีความสุขกันอย่างเดี๋ยวนั้นเลยทันตาเห็นทันใจเห็นแล้วก็ให้สุขยาวนานกระทั่งละโลกเลื่อยไปเลยนั่นคือสิ่งที่ท่านแสวงหาในแต่ละชาติท่านก็หามาทีละนิดทีละหน่อยจนกระทั่งพบสุดท้ายเข้าถึงทางสายกลางเข้าถึงทางสายกลางที่ท่านเรียกว่าอริยมรรคทางของพระอริยเจ้าที่ไม่ต้องไปเกิดอีกเนี่ยเรียกว่าทางของพระอริยเจ้าในเส้นทางนี้มีแต่ความบริสุทธิ์มีแต่พระอริยเจ้าคือพระธรรมกายขุดซ่อนๆขึ้นมาตลอดเส้นทางเลยมีองค์พระในกลางองค์พระก็มีดวงธรรมรัตนะมีดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายธรรมและในกลางดวงธรรมก็มีกายธรรมในกายธรรมต่อๆกันขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยสุขยิ่งขึ้นไปไม่มีประมาณมีอะไรมาเปรียบเทียบได้เพราะฉะนั้นชีวิตท่านจึงมีความสุขสมบูรณ์โดยการทำใจหยุดนิ่งจนกระทั่งเข้าถึงสิ่งที่มีในตนโดยเฉพาะพระธรรมกายที่มีอยู่ในตัวของท่านดังนั้นทุกท่านที่มาในวันนี้สำหรับท่านที่มาสม่ำเสมอนะเข้าใจวิธีการอยู่แล้วส่วนท่านที่มาใหม่ยังไม่ทราบอะไรเลยก็ได้โปรดเข้าใจตามนี้นะจ๊ะก็ให้ทุกท่านนำใจให้มาหยุดนิ่งอยู่ภายในตรงฐานที่7ตรงฐานที่7นี้สำหรับท่านที่มาใหม่อาจจะลำบากใจนิดนึงกังวลใจแหละว่ามันอยู่ตรงไหนทั้งที่รู้ว่าเหนือจากจุดตัดขึ้นมา2นิ้วมือหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านให้กำหนดเครื่องหมายขึ้นมาเป็นที่ยึดใจให้อยู่ในกลางท้องและให้ทึกทักเอาว่าตรงนี้แหละคือฐานที่7อยู่ในกลางท้องเพราะฐานที่7ที่จะเห็นจริงๆก็ต่อเมื่อใจมันหยุดนิ่งได้เข้าถึงแล้วถึงจะเห็นว่าตรงนี้ฐานที่7แต่ในระหว่างที่กำลังประคับประคองใจให้หยุดนิ่งให้ใจพรากจากสิ่งที่เราคุ้นเคยจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมอะไรต่างๆเหล่านั้นก็ต้องมีเทคนิควิธีเหมือนกันท่านกำหนดให้กำหนดเครื่องหมายหรือบริกรรมนิมิตคือกำหนดให้ใจ
จเรานึกถึงเพชรลูกเม็ดหนึ่งเพชรใสๆเพชรลูกที่เจริญในแล้วนะกำหนดเครื่องหมายให้ใสสะอาดเหมือนเพชรลูกที่เจริญในแล้วเพชรใสบริสุทธิ์สะอาดไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราขนาดแก้วตาแต่ขนาดนี่แล้วแต่ใจเราชอบนะจ๊ะแต่หลวงพ่อพงน้ำให้กำหนดให้โตเท่ากับแก้วตาแต่เราอยากจะเอาใหญ่กว่านี้ก็ได้ถ้าชอบเพชรเม็ดใหญ่ๆก็เอาใหญ่ๆเลยชอบขนาดลูกมะพร้าวก็เอาขนาดลูกมะพร้าวหรือชอบขนาดส้มเขียวหวานก็เอาขนาดนั้นหรือขนาดมะนาวหรือเล็กลงมาหน่อยแล้วแต่ใจชอบนะจ๊ะแต่ท่านให้กำหนดเครื่องหมายให้ใสบริสุทธิ์ใสละเอียดทีเดียวนะใสเหมือนเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดคือนึกสร้างมโนภาพให้ใจภาพทางใจมีแต่เครื่องหมายนี่นะดวงใสหรือดวงแก้วใสใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรโตเท่าแก้วตาให้นึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆอย่าไปตั้งใจนึกมากเกินไปนะนึกสบายๆไหนลองทำดูจ้ะนึกสบายๆคล้ายกับนึกถึงสิ่งที่เรารักเนี่ยสิ่งไหนที่เรารักเนี่ยเราจะนึกได้ง่ายสบายไม่มีความรู้สึกว่าต้องฝืนต้องพยายามต้องไปเค้นภาพให้เกิดขึ้นไม่นึกแบบปวดหัวนะนึกอย่างสบายคล้ายกับนึกสิ่งที่เรารักหรือสิ่งที่เราคุ้นเช่นดอกบัวดอกกุหลาบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวน้ำกลิ้งบนใบบัวน้ำค้างปลายยอดหญ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราคุ้นเรานึกอย่างไรเนี่ยให้ใช้วิธีการนึกอย่างนั้นนะจ๊ะมานึกดวงใสๆบริสุทธิ์ให้ใสนิ่งนึกอย่างสบายๆแล้วก็ต้องให้ต่อเนื่องอย่าให้ความคิดอื่นได้ช่องจนกระทั่งเราเสียจังหวะเช่นนึกถึงดวงแก้วแล้วเดี๋ยวก็ไปนึกเรื่องงานนึกถึงดวงแก้วอ่ะเดี๋ยวนึกถึงเรื่องบ้านนึกถึงดวงแก้วอ่ะนึกถึงเรื่องเรียนนึกถึงดวงแก้วอ่ะเดี๋ยวนึกถึงเรื่องเที่ยวเรื่องสารพัดอย่างนั้นให้นึกถึงดวงแก้วเอานึกถึงเจ้านี่อีกแล้วอย่างนั้นไม่เอานะจ๊ะคนละเรื่องกันให้คิดคนละเรื่องตอนนี้กำลังแสวงหาหนทางพระนิพพานนึกดวงแก้วอย่างสบายๆนึกสบายๆแล้วก็ทำใจเย็นๆทำเป็นไหมจ๊ะใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าให้มันร้อนใจเย็นๆนึกเบาๆค่อยๆนึกค่อยๆนึกอย่าไปนึกหนักๆแต่เค้นภาพปวดหัวปวดลูกในตานั่นหนักไปไม่เบาถ้าอยากเห็นเร็วๆนั่นใจไม่เย็นอยากได้เร็วๆและเค้นภาพมาอย่างนี้เรียกว่าใจไม่เย็นถ้าใจเย็นก็แล้วนึกเบาๆสบายๆเนี่ยมีให้ดูแค่ไหนก็ดูไปแค่นั้นนึกได้แค่ไหนก็นึกไปแค่นั้นก่อนนะจ๊ะเริ่มต้นอย่างนั้นไปก่อนนั่นคือความสำเร็จในเบื้องต้นของการนึกถึงบริกรรมนิมิตแทนการนึกเรื่องอื่นพอนึกเรื่องที่ทำให้ไม่บริสุทธิ์เนี่ยใจมันก็ไม่บริสุทธิ์แต่นึกเรื่องที่ทำให้ใจบริสุทธิ์มันก็จะบริสุทธิ์ความใสของเพชรคล้ายกับความใสของดวงธรรมภายในทีเดียวความใสของดวงธรรมภายในคือแหล่งกำเนิดแห่งความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นความใสแบบเดียวกันจะเนื่องถึงความบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเราจะได้นึกถึงสิ่งเหล่านี้อย่างสบายๆแล้วก็ให้ต่อเนื่องกันไปถ้าหากว่านึกแล้วมันอดที่จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ก็ให้ภาวนาสัมมาอรหังควบไปด้วยนะจ๊ะสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงดังออกมาจากในกลางท้องนะดังมาจากกลางนิมิตเลยล่ะสัมมาอรหังส
ัมมาอรหังสัมมาอรหังนึกไปเรื่อยๆนะจ๊ะนึกอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งว่าจะไปคาดหวังว่าจะเข้าไปเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในหรือองค์พระอย่าเพิ่งไปถึงขั้นนั้นนะเอาแค่ว่าฝึกให้รู้จักนึกเป็นซะก่อนฝึกใจให้หยุดอยู่ภายในอย่างนี้ซะก่อนแทนที่ใจจะฟุ้งไปเรื่องอื่นเอาตรงนี้ให้ได้ซะก่อนนะจ๊ะหลวงพ่อวัดปากน้ำจะใช้คำว่าหยุดตกลงตรงนี้ให้ได้ซะก่อนคือทำตรงนี้ให้มันได้ซะก่อนให้ตกลงให้ได้ซะก่อนหยุดตรงนี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปเอาตรงนู้นตรงนู้นยังไงเราก็ได้อยู่แล้วเพราะมันอยู่ในตัวของเราดวงธรรมก็มีอยู่กายก็มีอยู่องค์พระก็มีอยู่ไอ้นั่นไม่ยากนะจ๊ะแต่ว่าสิ่งที่มีอยู่นั้นเป็นของละเอียดหน้าที่ของเราต้องทำใจให้ละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่เดี๋ยวก็เข้าถึงได้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นตรงนี้นะสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยนะสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปจนกว่าใจไม่อยากภาวนาคือใช้เท่าที่จำเป็นภาวนาไปเท่าที่จำเป็นพอหมดความจำเป็นใจมันก็จะนิ่งเฉยพอนิ่งเฉยแล้วเดี๋ยวร่างกายของเราก็จะค่อยๆโปร่งโล่งเบาสบายจะโล่งโปร่งเบาสบายใจก็ค่อยๆขยายความรู้สึกที่ร่างกายก็คล้ายๆกับขยายตามจิตใจขยายโตขึ้นพองขึ้นโตขึ้นโตขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งกลืนเป็นอันเดียวกับบรรยากาศโตไปเลยใหญ่สุดขอบฟ้าไปเลยเนี่ยขยายใหญ่อย่าไปตกใจนะจ๊ะปล่อยมันไปเลยอย่าไปฝืนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อใจหยุดแล้วนะมันจะโล่งโปร่งเบาสบายขยายไปเรื่อยๆเลยใจตอนนี้เบิกบานแช่มชื่นนี่เป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรมีความตั้งใจที่เอาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวของเรามาสู่ที่ตั้งดังเดิมหลังจากปล่อยให้มันไปฟุ้งซ่านเลอะเทอะเลื่อยเปื่อยในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องราวอะไรต่างๆที่นอกเหนือจากศูนย์กลางกายเมื่อกลับมาได้นิ่งถูกส่วนเข้าก็ได้รับรางวัลคือความปีติเกิดขึ้นกายก็เบาใจเบาบางคนน้ำหูน้ำตาไหลเลยโอ้ชื่นใจอะไรกันอย่างนี้นะเกิดมาไม่เคยเป็นเลยก็อย่าไปสงสัยทำไมนั่งอยู่ดีๆน้ำตาไหลน้ำตาไหลนะจะไม่ใช่ร้องไห้มันคนละเรื่องกันนะน้ำตาไหลคล้ายๆกับใจยังยินดีเลยว่าหยุดได้ไม่เคยหยุดได้เลยความปิติยินดีเนี่ยมันก็แผ่ซ่านทั่วสารพางกายต่อมน้ำตาก็หลั่งน้ำตาเย็นออกมาให้ชุ่มชื่นให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เราชนะแล้วชนะในเบื้องต้นแล้วหยุดนิ่งได้แล้วตกลงกันได้แล้วใจตกลงนิ่งหยุดนิ่งเฉยก็ให้รักษาสภาพอย่างนั้นต่อไปนะจ๊ะอย่าเพิ่งฟุ้งซ่านอยากเห็นกายเห็นองค์พระอยากไปนรกอยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานไอ้นั่นฟุ้งซ่านแล้วไม่เอาแล้วจ้ะรักษาใจที่นิ่งอย่างนี้ต่อไปนิ่งเฉยให้ใจเรานี่ดูดื่มด่ำกับความสุขครั้งแรกที่ละเอียดอ่อนที่เราไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนให้นานๆที่สุดทีเดียวดื่มด่ำณจุดตรงนี้ให้นานๆนานเท่าที่ใจจะปรารถนาเพราะใจพอมันเต็มเปี่ยมมันดื่มด่ำเต็มที่แล้วมันก็จะเคลื่อนย้ายต่อไปอีกไปสู่ภายในเองเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเร่งของดีเนี่ยต้องอยู่กับสิ่งนี้นานๆให้ดื่มด่ำกับความสุขครั้งแรกความโล่งความโปร่งเบาจนกระทั่งรู้